เปิดหลักฐานยืนยันคุณแม่พลอยพลยลินคาราลดคุณแม่ของพระเอกหนุ่มเวียปลื้มว่าที่ลูกสะพ้ยวิกกี้หนักมากก่อนหน้านี้ทำเอาฮือฮาไม่น้อยเมื่อทางด้านคุณแม่เวียสุกลวัฒน์เปิดตัววิกกี้แฟนสาวคนใหม่ของลูกชายซึ่งต้องบอกว่าจากรูปที่ออกมานั้นดูสนิทสนมกันมากๆและเป็นการร่วมเฟรมกันครั้งแรกออกสื่อของทั้งคู่อีกด้วยโดยในเวลาต่อมานั้นทางด้านเวียสุกลวัฒน์ประกาศแต่งงานสายฟ้าแลบ โดยเลือกแต่งงานวิววิกกี้17กรกฎาคม2565โดยงานจัดที่กรุงเทพและเป็นการเตรียมงานมาสักระยะแล้วที่จะจัดเป็นเพียงงานภายในครอบครัวตอนนี้รู้สึกว่าเป็นจังหวะที่ใช่และรักครั้งนี้ดีที่สุดอีกทั้งยังบอกว่าตอนนี้พร้อมเป็นทั้งสามีและพ่อแล้วพร้อมยอมรับว่าแฟนสาววิกกี้นั้นน่ารักและเพอร์เฟกทุกอย่าง โดยล่าสุดเมื่อเข้าไปส่องอินสตาแกรของแม่เวียพบว่าทางด้านคุณแม่ได้ตั้งรูปไฮไลท์สตอรี่อินสตาแกรมเป็นภาพของลูกชายเวียสสุกลวัฒน์สวมแหวนให้ว่าที่เจ้าสาววิกกี้นั่นเองงานนี้ต้องบอกเลยว่าแม่เวยเอเหอว่าที่ลูกสะพ้ยหนักมากอีกทั้งยังต้องบอกเลยว่าหากสังเกตภาพของวิกกี้และคุณแม่แล้วนั้นต้องบอกเลยว่าคุณแม่นั้นกอดว่าที่ลูกสะพ้ยไม่ห่างเลย